ผมก็กำลังพยายามที่จะพัฒนาอยู่เหมือนกันครับพยายามที่จะพัฒนาให้เป็นคนที่ฟังมากกว่าพูดนะครับถ้าฟังท่านชาดาเสร็จก็พยายามที่จะฟังท่านประพันธ์ต่อในขณะเดียวกันผมก็พัฒนาภาวะผู้นำผมให้เป็นคนที่รักษาคำพูดเหมือนกับสโลแกนของพรรคท่านเหมือนเป๊ะเลยครับว่าพูดแล้วทำพิชายกมือขอพูดในสิ่งที่พัดผิงใช่ไหมครับครับก็อนุญาตให้คุณพิชาได้ชี้แจงในสิ่งที่พัดผิงเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมพิธาลิ้มเจริญรัตน์บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาขอใช้สิทธิ์พาดพิงครับท่านประธานต้องเริ่มต้นด้วยการขอขอบพระคุณนะครับท่านสมาชิกทั้งสองท่านต้องขออภัยที่เอ่ยนามท่านชาดาแล้วก็ท่านประพันธ์นะครับที่ได้อภิปรายนะครับสอบถามหลายๆเรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติของผมในฐานะผู้ที่ถูกเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยต้องเริ่มต้นอย่างนี้ครับท่านชาดาได้ติติงบุคลิกของผมนะครับได้ติติงภาวะผู้นำของผมผมก็กำลังพยายามที่จะพัฒนาอยู่เหมือนกันครับพยายามที่จะพัฒนาให้เป็นคนที่ฟังมากกว่าพูดนะครับถ้าฟังท่านชาดาเสร็จก็พยายามที่จะฟังท่านประพันธ์ต่อในขณะเดียวกันผมก็พัฒนาภาวะผู้นำผมให้เป็นคนที่รักษาคำพูดเหมือนกับสโลแกนของพรรคท่านเหมือนเป๊ะเลยครับว่าพูดแล้วทำนะครับเพราะฉะนั้นสัญญาที่เคยให้ไว้กับพี่น้องประชาชนยังไงก็คงที่จะต้องทำตามอย่างนั้นผมยังพยายามที่จะพัฒนาคุณลักษณะความเป็นผู้นำของผมครับว่าถึงผมจะไม่เห็นด้วยกับทุกเรื่องที่ท่านชาดาได้พูดมาแต่ผมเห็นว่าท่านมีเสรีภาพในการที่จะพูดและนี่คือหน้าที่ของรัฐสภานี่คือหน้าที่ของสภาที่ท่านชาดาก็มีประสบการณ์แบบหนึ่งมีความคิดแบบหนึ่งผมก็มีชุดความคิดแบบหนึ่งประสบการณ์แบบหนึ่งนี่คือสาเหตุที่เราต้องใช้รัฐสภาในการแก้กฎหมายนิติบัญญัติและเป็นข้อขัดแย้งตลอดมาของประเทศไทยนี่คือสิ่งที่ผมอยากเห็นตั้งแต่สมัยที่แล้วล่ะครับที่ท่านชาดาได้พูดถึงเรื่องของการลดโทษก็ดีมีการคุ้มครองก็ดีซึ่งเวทีนี้เป็นเวทีเลือกนายกรัฐมนตรีไม่ใช่เวทีในการแก้ไขหรือกฎหมายใดๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นบรรยากาศที่ดีและสุดท้ายครับผู้นำที่ดีของประเทศนี้ต้องมีความอดทนอดกลั้นรับฟังกับข้อกล่าวหาที่จะจริงหรือไม่จริงก็แล้วแต่อันนี้คือ4ข้อที่ผมสัญญาผ่านท่านประธานไปยังท่านชาดาและพรรคที่อยู่ในรัฐสภาที่นี้รวมถึงสภาสูงที่กำลังรับฟังอยู่ว่านี่เป็น4คุณลักษณะสำคัญนะครับที่ผู้นำของประเทศไทยควรที่จะมีนะครับในการที่จะใช้สิทธิ์พาดพิงคงจะสั้นๆครับท่านประธานเรื่องที่ผมเห็นด้วยกับท่านชาดาก็คือใช่ครับเป็นไม่ได้อยู่ใน MOU 8พรรคอย่างที่ท่านเข้าใจเพราะ MOU 8พรรคคือความเข้าใจร่วมกันของพวกเราในการจัดตั้งรัฐบาลทั้ง8พรรคนะครับในการที่จะเข้าสู่อำนาจเข้าสู่ทำเนียบรัฐบาลในการบริหารประเทศในการที่จะแก้ไขกฎหมายอยู่ที่นิติบัญญัติครับอยู่ที่นี่และเมื่อเรายื่นเสนอข้อกฎหมายก็ไม่มีใครผูกขาดชุดความคิดใดชุดความคิดหนึ่งก็ได้คนที่อายุมากกว่าผมก็อาจจะคิดอีกแบบนึงคนรุ่นผมก็อาจจะคิดอีกแบบนึงคนที่อายุน้อยมากกว่าผมก็อาจจะคิดอีกแบบนึงนี่คือหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรในการแก้ไขข้อขัดแย้งผู้แทนพี่น้องประชาชนผู้แทนราษฎรก็คือผู้แทนราษฎรที่มีความคิดแตกต่างแล้วถ้าเราพูดกันอย่างมีวุฒิภาวะพูดกันอย่างไม่มีคำหยาบคายแล้วใช้เหตุใช้ผลกันนี่คือทางออกของประเทศในทุกความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ผมเห็นด้วยกับคุณชาดามากเป็นอย่างยิ่งนะครับแต่สิ่งที่ผมไม่เห็นด้วยและอาจจะเป็นข้อที่ยังคางแคลงใจอยู่เรื่องเกี่ยวกับ International Criminal Court หรือว่า ICC นะครับซึ่งตามหลักของเขาเลยก็เขียนไว้เลยครับมีหน้าที่จะ investigateWhere warrant individual charged with the gravest crimes of concern, international community genocide, war crimes, crime against humanity. ซึ่งหมายความว่าอาชญากรรมทางสงครามการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยข้อที่ท่านชาดาอาจจะกังวลคือข้อที่27ผมอ่านแล้วแต่คราวนี้ประเทศต่างๆทั่วโลกที่เป็นระบบเดียวกับเราระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข constitutional monarchy มีอยู่123ประเทศครับญี่ปุ่นเซนครับอังกฤษเซนครับกัมพูชาเซนครับสวีเดนเซนครับเดนมาร์กเซนครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเราเข้าใจว่าจริงๆแล้วพระองค์ท่านอยู่เหนือการเมือง
และท่านใช้ทรงอำนาจผ่านครม.อยู่แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยไม่ได้เป็นประเด็นที่อย่างที่ท่านได้กล่าวหาเลยอันนี้เป็นประเด็นที่ผมไม่เห็นด้วยอย่างแรงและการที่จะบอกว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในการเข้าอิสราเอลคือการที่มีคนพูดบอกว่าใครหมิ่นสถาบันพระกษัตริย์เอาปืนไปยิงมาเลยเนี่ยอันนี้แหละผมไม่แน่ใจว่าคนที่สูญเสียไปตั้งแต่ยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนยิงเมื่อหลายปีก่อน99ศพที่ราชประสงค์เป็นต้นและย้อนหลังไปถึงเรื่อง6ตุลา14ตุลาเป็นต้นที่ยังไม่รู้ว่าวัฒนธรรมรับผิดรับชอบที่เกิดขึ้นมันเขาจะรู้สึกยังไงเมื่อมีคนอภิปรายเรื่องนี้ในสภาแห่งนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ผมไม่เห็นด้วยและขออนุญาตใช้สิทธิ์พาดพิงในการชี้แจงนะครับในส่วนของท่านประพันธ์นะครับผมต้องขอยืนยันผ่านท่านประธานไปยังสมาชิกทุกคนทั้ง750คนที่มีสิทธิ์ในการเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ผมยังมีคุณสมบัติสมบูรณ์แบบทุกประการและด้วยความชอบธรรมครับไม่ว่าจะเป็นกระบวนการนะครับที่ตัวผมเองก็ยังไม่รู้เลยครับว่าข้อกล่าวหาคืออะไรเห็นแต่มติก็ผ่านสื่อมวลชนยังไม่รู้เลยว่าสงสัยในประเด็นไหนแล้วหลักการที่บอกว่าสมมติฐานไว้ว่าบริสุทธิ์ไว้ก่อน presumption of innocence เข้าใจว่ามีเพื่อนๆที่อยู่ในแวดวงทนายนะครับแวดวงเกี่ยวกับตุลาการเข้าใจเรื่องนี้ดีมันมีศาลเตี้ยในรัฐสภาแห่งนี้ไม่ได้ครับผมยังไม่มีโอกาสแม้แต่ชี้แจงแม้แต่ครั้งเดียวเลยแล้วคราวที่แล้วปี62ก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็ไม่ได้ทำให้กระทบการเลือกนายกรัฐมนตรีไม่ใช่เหรอครับเพราะว่าถ้าที่ผมจำไม่ผิดก็คือท่านบอกว่ารัฐบาลเสียงข้างมากที่รวมเสียงได้มากที่สุดก็จะออกมา249เสียงตามนั้นไม่มีแตกแถวก็เคยเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่เหรอครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลครับท่านบอกว่าม.6ขึ้นมหาวิทยาลัยเรื่องของวินยูชนผมรัดกุมมาตลอดเกี่ยวกับการยื่นปปช.รัดกุมมาตลอดเกี่ยวกับคุณสมบัติสอบถามทั้งกกต.สอบถามทั้งปปช.ทุกครั้งตั้งแต่เป็นส.ส.ตั้งแต่ครั้งแรกและจนครั้งนี้และครั้งต่อไปและต่อไปเพราะผมยอมรับในการตรวจสอบไหมครับมันก็ยังดีกว่าบางคนที่ไม่ได้อยู่ในกระบวนการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นปปช.หรือกกต.ด้วยตามขอบคุณมากครับ